ประกาศผลออกมาแล้วนะครับกับ Huawei P40 Pro ทำคะแนนสูงสุดในชาร์ต DxOMark กลับมาครองแชมป์อันดับ1กล้องมือถือได้อีกครั้งประกาศเคอร์ฟิวมาแล้วนะครับต้องอยู่กับบ้านถ้าเบื่อ Netflix แล้วลองไปสมัคร HBO Go ได้มีหนังและซีรีส์เพียบตอนนี้เปิดบริการในไทยแล้วส่วนใครที่รอ iPhone 9ตอนนี้มีข่าวแล้วว่าจะเปิดตัวหลังสงกรานต์15เมษายนนี้ครับกับ iPhone รุ่นแรกที่คาดว่าจะเปิดตัวมาราคาถูกที่สุดเท่าที่ Apple เคยเปิดตัวมาวันที่10เมษายนนี้ครับห้ามพลาด Net 10 Gig ฟรีๆมาแล้วจากกสทช. อย่าลืมไปกดรับสิทธิ์กันนะทุกเย็นๆค่ำๆวันเสาร์แบบนี้กลับพบกับหิวข่าวอีกครั้งนึงนะครับผมอัปเดตข่าวสารวงการ IT ก่อนจะไปถึงข่าวแรกฝากกดไลค์กดแชร์ไปก่อนเพื่อนๆทุกคนจะได้อัปเดตข่าวสารไปพร้อมกันกับเราเมื่อถึงเดือนเมษาวันแรกก็จะเป็นวันเอ็กซ์คิวฟูลนะครับผมแต่ว่าปีนี้ Google ประกาศงดนะครับไม่เล่นมุกอะไรทั้งนั้นครับเพราะว่าเป็นการป้องกันไม่ให้มีความเข้าใจผิดนะครับกับเรื่องของการระบาดไวรัสโคโรนาเพราะถ้าเกิดว่ามีข้อมูลมีข่าวอะไรออกมาคนก็อาจจะเข้าใจผิดได้เพราะฉะนั้น Google เลยประกาศงดทั้งที่ทุกปีเนี่ยทั้งฝั่ง Googleอเมริกา Google ยุโรปหรือ Google ญี่ปุ่นเนี่ยจะมีพวกของเล่นแล้วก็จะใหม่โผล่มาตลอดแต่ว่าปีนี้ก็งดไปนะครับแล้วก็ในช่วงนี้ครับกักตัวการเคอร์ฟิวก็มาแล้วหลายๆคนต้องอยู่กับบ้านคือนอกจาก Work From Home แล้วก็ต้อง Stay Home นะครับเพื่อความปลอดภัยด้วยทาง Google เองครับก็ได้มีการปล่อยอัปเดตครับในส่วนของตัว Google Search AR นะครับที่เราจะสามารถดูวัตถุต่างๆในโลกเสมือนจริงได้เอามือถือส่องปุ๊บก็สามารถเสิร์ชดูข้อมูลพวกสัตว์ต่างๆที่ก่อนหน้านี้จะมีการค้นหาพวกปลาวาฬเสือสิงโตนะครับให้มาลองจับลองขยับถ่ายรูปด้วยกันหรือว่าหมุนดูสรีระได้ล่าสุดตอนนี้ Google ก็ได้มีการเพิ่มวัตถุต่างๆเข้ามาอีกเช่นจักรวาลหรือดวงดาวต่างๆอันนี้ก็สามารถจะใช้กล้องส่องดูแล้วก็เหมือนกับเอาไว้ให้เด็กๆเรียนรู้เพิ่มเติมได้ด้วยเรียกว่าในช่วงหยุดแบบนี้ก็สามารถหาความรู้เพิ่มเติมได้นะครับส่วนสายเอนเตอร์เทนนะครับอาจจะดูหนังเกาหลีมากจนเบื่อแล้วตอนนี้ซีรีส์บน Netflix มีเท่าไหร่ก็ไม่พอเพราะดูครบจบหมดแล้วเราก็ขอแนะนำอีก1บริการที่ฮิตไม่แพ้กันนะครับ HBO Go ก่อนหน้านี้ก็มีให้บริการกับทาง iOS Play นะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยพอหมดสัญญาแล้วทาง Mono Group นะครับก็เข้ามา take over เอาสัญญาไปร่วมกับ 3BB นะครับซึ่งนอกจากจะมีให้ดูสำหรับคนที่ใช้เน็ต 3BB แล้วผู้ใช้งานทั่วไปยังสามารถกดสมัครได้แล้วนะครับกับบริการของ HBO Go นะครับบนแอปมือถืออันนี้ก็สามารถจะสมัครได้ในราคาที่149บาทต่อเดือนแน่นอนว่าหนังใหม่ๆชนโรงโปรดักชั่นเงินล้านจาก HBO รวมถึงซีรีส์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นทั้ง Game of Thrones Chernobyl หรือว่าตัว Watchmen นะครับที่ตอนนี้กำลังเป็นฮิตกระแสอยู่ก็มีเพียบแล้วก็เห็นว่ามี Contagion ด้วยนะแล้วก็มีหนังที่เกี่ยวกับโรคโคโรนาไวรัสนะครับสถานการณ์ใกล้เคียงกับปัจจุบันมากเลยคือContagion ลองไปดูกันได้แล้วก็อีกค่ายนึงที่อาจจะมีบริการให้รับชมหนังฟรีนะครับ Google มาอีกแล้วนะครับกับตัว Google Movie and TV ปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราเข้าไปใน Google Play Store จะเห็นว่ามีแท็บที่เป็นหนังอยู่ปกติแล้วจะมีให้กดเช่าหรือว่ากดซื้อถูกไหมครับแล้วก็เก็บไว้แล้วก็เอามาโหลดดูบนเครื่องหรือว่าแคสขึ้น TV แต่ว่าล่าสุดมีคนไปพบโค้ดบนแอปเวอร์ชั่นใหม่ที่มีรายละเอียดนะครับบอกว่าจะมีบริการให้ดูหนังหรือว่าซีรีส์ต่างๆบน Google Play Movie and TV ฟรีแต่จะมีโฆษณาคั่นสนใจเลยนะครับถ้าเกิดว่าพวกหนังใหม่ชนโรงซีรีส์ใหม่บน Google Play Movie and TV เนี่ยเราสามารถดูได้ฟรีๆไม่ต้องจ่ายตังค์แล้วมีโฆษณาคั่นนิดหน่อยเนี่ยคงไม่ใช่ปัญหาอะไรตอนนี้ปัญหาอย่างเดียวคือเมื่อไหร่จะมาอยากดูแล้วเพราะจริงๆแล้วพวกหนังใหม่ๆเวลาออกจากโรงน่ะมันจะเข้าบริการแบบ Google Movie ก่อนที่จะไปโผล่ตาม Netflix หรือว่า HBO Go ด้วยมาต่อที่ Samsung นะครับตอนนี้ก็มีข้อมูลหลุดล่าสุดของตัว Galaxy Tab S6 Lite ซึ่งเชื่อว่าใครที่กำลังหาแท็บเล็ตอยู่เนี่ยรุ่นนี้ก็ถือเป็นตัวที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าแท็บ S6 Lite เนี่ยเห็นว่าจะมีตัว S Pen มาให้ใช้งานด้วยแต่ว่าสเปคกับความสามารถเนี่ยแน่นอนว่าสู้ตัวแท็บ S6 ไม่ได้เพราะว่าตัวนี้ชิปเซตเป็น Exynos 611แล้วก็รวมถึงรูปแบบการใช้งานนะครับตัวเห็นว่าจะไม่รองรับตัว Cover Keyboard เพราะฉะนั้นใครอยากได้แบบเต็มที่ Full Steam ก็คงต้องไปดูตัว S6 แต่ว่าถ้าเกิดว่าอยากได้แบบเล็กพกพาง่ายเอาไว้ดูหนังฟังเพลงมาเล็งตัว S6 Lite ได้เห็นว่าล่าสุดเนี่ยผ่านการตรวจสอบจากกสทช.เข้ามาแล้วด้วยส่วนไอเทมใหม่ล่าสุดที่เพิ่งเปิดตัวมาก็คือหูฟัง AKG N400 ครับที่ทาง Samsung ได้ทำการเปิดตัวมานะครับบางคนอาจจะงงว่าเอ๊ะทำไม Samsung เปิดตัวหูฟัง AKG ก็คือถ้าเกิดจำได้เนี่ย Samsung ได้ไปซื้อกิจการของ Harman Kardon ภายในนั้นก็จะมีพวกหูฟัง AKG มี JBL อะไรพวกนี้อยู่ด้วยนะครับซึ่งหูฟังตัวนี้นะครับ AKG N400 จะเป็นหูฟังแบบ True Wireless นะครับแล้วก็มีฟังก์ชันรูปทรงหน้าตาก็มีความคล้ายของ Galaxy Buds Plus อยู่เหมือนกันนะแต่ว่าตัวเนี้ยจะมีการเพิ่มฟีเจอร์ที่ขาดหายไปก็คือเรื่องของระบบตัดเสียง Active Noise Cancellation แล้วก็มาตรฐานกันน้ำกันเหงื่อกันฝน IPX7 นะครับก็เรียกว่าเป็นตัวที่ครบเครื่องขึ้นมาจาก
ากตัวบัตร plus อีก1สเต็ปนั่นเองราคาเปิดตัวที่เกาหลีนี่เห็นว่าประมาณ 6,200 บาทต้องรอว่าเข้าไทยจะประมาณเท่าไหร่นะครับถ้าเกิดเทียบกันแล้วเนี่ยก็น่าจะแพงขึ้นอีกมานิดหน่อยเพราะว่าตอนบัตร plus เนี่ยมัน 4,990 และที่เป็นกระแสคือฮามากที่สุดก็คือคลิปเปิดตัวเครื่องปรับอากาศของ Samsung นะครับหลายคนงงว่าเอ้าทำไมคนต้องสนใจแอร์ไม่ใช่ครับทั้งคลิปเนี่ยคนไม่ได้สนใจแอร์เลยพอดูเสร็จจบปั๊บทุกคนก็เอาไปเมาส์ไปโม้กันต่อว่าเฮ้ยมือถือที่อยู่ในคลิปเนี่ยมันหน้าตาแปลกๆนะมันไม่เหมือนรุ่นอื่นๆที่เคยมีเพราะว่ารูปทรงมันดูคล้าย Galaxy Note แต่ไม่มีรูกล้องหน้าไม่ใช่ตัว Infinity O แล้วกล้องหน้าหายไปไหนหรือว่านี่คือ Galaxy Note 20ที่สามารถจะซ่อนกล้องไว้ใต้แผงหน้าจอได้แล้วโอ้อันนี้ก็เป็นกระแสฮือฮาจนหลายคนเอาไปเขียนข่าวเรียกว่าคลิปนี้จบลงไวรัลที่เกิดขึ้นมาเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับเครื่องปรับอากาศเลยเป็นมือถือล้วนๆแล้วทุกคนคิดว่ามันเป็น Galaxy Note 20หรือเปล่าครับหรือว่าคิดว่าเป็นแค่ภาพตัดต่อเฉยๆถัดจาก Samsung ก็แวะมาที่ LG กันแป๊บนึงก่อนนะครับผมตอนนี้ก็มีข่าวว่าทาง LG เนี่ยอาจจะตัดสินใจนะครับตัดมือถือในตระกูล G Series ที่เคยเป็นแฟลกชิพเรือธงของค่ายทิ้งไปนะครับผมแล้วก็น่าจะเหลือแค่ V อย่างเดียวโดย Series G ตอนนี้อาจจะหายไปแล้วทำให้ตอนนี้ LG จะเหลือมือถือเรือธงในตระกูล V Series เพียงตระกูลเดียวเท่านั้นส่วนตระกูล G Series ที่หายไปนะครับมีข่าวว่าทาง LG อาจจะดึงรุ่นคลาสสิกอย่างช็อกโกแลตกลับมาถ้าเกิดใครเป็นแฟนของ LG ก็น่าจำได้ว่าสมัยก่อนก็จะมีมือถือที่ทรงสีดำมันๆสวยๆนะครับเป็น LG ช็อกโกแลตซีรีส์ออกมาหลายรุ่นเลยตั้งแต่ที่แบบฟาสไลท์บ้างเป็นเครื่องจอยาวแบบ 20:9 ค่ายแรกๆเหมือนกันครับตอนนี้เป็นฟีเจอร์โฟนอยู่เลยแล้วก็มาพร้อมกับพรีเซนเตอร์อย่าง SNSD นะครับหรือว่าโซยอนชีเดก็ต้องรอดูว่าถ้าช็อกโกแลตกลับมาทาง LG จะเลือกใช้พรีเซนเตอร์เป็นใครนี่น่าสนใจเหมือนกันครับข้ามาต่อกันที่ OnePlus นะครับผมหลังจากที่ทางค่ายเนี่ยกำหนดวันเปิดตัว OnePlus 8มาหลังจากที่ทางค่ายนะครับได้พยายามจะเปิดตัว OnePlus 8เนี่ยหลายรอบแล้วช่วงแรกๆเลยเห็นว่าจะหลังจากงาน World Showcase ไม่นานนะครับอาจจะเป็นปลายกุมภาถัดมาเป็นช่วงมีนานะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยต้องเลื่อนเป็นเมษาแล้วแต่นี่คือเคาะวันเรียบร้อยออกมาแล้วนะครับมีการประกาศพร้อมกับส่งคลิปทีเซอร์ส่งบัตรเชิญออกมาเรียบร้อยว่าวันที่14เมษายนนี้เราได้เจอกับ OnePlus 8 Series แน่นอนซึ่งจากข้อมูลตอนนี้นะครับก็มีสเปคต่างๆหลุดออกมาแล้วโดยจะมีทั้งหมด3รุ่นนั่นก็คือ OnePlus 8นะครับแล้วก็ OnePlus 8 Pro เป็นซีรีส์หลักของเขาแหละส่วนรุ่นที่มีข่าวมาตอนแรกว่าจะเป็น OnePlus 8 Lite นะครับตอนนี้ตัดทิ้งไปเลยชื่อนี้ไม่มีแล้วแต่มีรุ่นที่3แน่ๆซึ่งชื่อที่หลุดออกมาล่าสุดนั้นจะเรียกว่า OnePlus Z หรือว่า OnePlus Z นั่นเองครับอ๋อแล้วก็ไม่ได้หมดแค่นั้นนะครับเพราะว่านอกจากมือถือ3รุ่นที่จะเปิดตัวในวันนั้นแล้วเห็นว่าจะมีหูฟัง OnePlus Bullet Wireless ตัวใหม่ก็จะออกมาด้วยนะครับเห็นว่าจะเปลี่ยนจากตัวเลขนะครับเป็นตัว Z หรือว่า OnePlus Bullet Wireless เหมือนกับมือถือรุ่นใหม่นั่นเองยังไงรอตามข่าวกันได้ถ้าเกิดช่วงนั้นไม่ติดปัญหาอะไรนะครับไม่มีประกาศเคอร์ฟิวอะไรออกมาเพิ่มเติมเราจะมีไลฟ์ถ่ายทอดสดพร้อมภาคภาษาไทยให้ชมกันแน่นอนครับและอีกค่ายนึงที่ตอนนี้เดินทางกลับมาจากนอกโลกแล้วนะครับคือ Xiaomi นั่นเองกับมี10แล้วก็มี10 Pro ในเวอร์ชั่น Global Launch นะครับหรือว่าเปิดตัวแบบทางการทั่วโลกเป็นเวอร์ชั่นอินเตอร์นั่นเองนั่นก็หมายความว่าเร็วๆนี้เราจะเห็นมี10กับมี10 Pro วางขายในตลาดยุโรปในเอเชียรวมถึงในไทยด้วยเพราะเห็นว่าชื่อเนี่ยก็ผ่านกสทช.มาแล้วเช่นกันนะครับแต่ก่อนอื่นก็คือในงานเปิดตัวเนี่ยมี10มี10 Pro รู้จักกันอยู่แล้วทั้งเรื่องของสเปคต่างๆนะครับรวมถึงตัวกล้องที่เขาเอาเซ็นเซอร์ไปติดบนดาวเทียมแล้วถ่ายภาพมาให้ดูนะครับแต่เซอร์ไพรส์ที่ออกมาในงานนี้ก็คือตัวของมี10 Lite นั่นเองที่จะเป็นรุ่นที่มาพร้อมกับชิปอย่าง Snapdragon 765G นะครับมีกล้องหลัง4ตัวเซ็นเซอร์หลักความละเอียด48ล้านพิกเซลนะครับผมแล้วก็ราคาที่เขาออกมาเนี่ยประมาณ 12,500 บาทซึ่งราคาของตัวมี10 Lite เนี่ยไม่แปลกไม่ตกใจเท่าไหร่แต่ราคาของมี10กับมี10 Pro ที่เปิดตัวที่ยุโรปเนี่ยเฮ้ยราคามันดูกระโดดไปมากกว่าปกติถึงแม้ว่านั่นเป็นราคาที่มีการบวกภาษีอะไรไปแล้วก็ตามนะพอพยายามหักลบลงมาแล้วนะครับก็ถือว่าแพงกว่าราคาที่ปกติทางเสี่ยวมีตั้งมากับเรือธงอยู่ดีคือหลายคนที่มองแล้วก็เหมือนกับว่าหรือว่าเสี่ยวมีจะก้าวตาม OnePlus ไปที่พอมีรุ่นที่แบบเป็นตัวท็อปสุดเป็นซีรีส์โปรออกมาราคาก็แพงขึ้นไปอีกซึ่งถ้าลองสังเกตดีๆก็มีความเป็นไปได้นะครับว่าทางเสี่ยวหมี่เองก็อยากจะดันแบรนด์ตัวเองขึ้นมาเป็นระดับพรีเมียมมากขึ้นนะครับแล้วก็ปล่อยให้มือถือราคาสุดคุ้มรุ่นประหยัดเนี่ยไปอยู่กับชื่อของ Redmi แทนนั่นเองเพราะฉะนั้นหลังจากนี้เราจะเห็นมือถือของเสี่ยวหมี่มีราคาสูงขึ้นเรื่อยๆส่วนใครอยากได้ตัวที่สเปคคุ้มราคาประหยัดหน่อยก็ต้องไปเล่นตัวของ Redmi แทนส่วนอุปกรณ์เกี่ยวกับมี Home นะครับที่เปิดตัวในงานนี้ก็จะมีตัวเราเตอร์นะครับมี AOT AX 3600ที่รองรับ Wi-Fi 6แล้วก็มีตัวของ Air Purifier 3H ที่จริงก็เปิดตัว
ไปก่อนหน้านี้แล้วบ้านเราก็เปิดตัวไปแล้วด้วยแต่จะมีของใหม่จริงๆคือตัวมี TV 4S นะครับที่มีขนาด65นิ้วอัดสเปคมาเต็มมากความละเอียดเป็น 4K HDR 10 Plus รองรับ Android TV นะครับข้างในก็อัดสเปคมาทั้งชิปเซ็ตแล้วก็แรมให้เรียบร้อยเลยราคาที่เปิดตัวมาก็ราวๆ 20,000 บาทซึ่งแวบแรกก็หูว้าวกันอยู่เหมือนกันแต่พอมาเช็คดีๆนะครับตอนนี้ตลาดทีวีเนี่ยราคามันค่อนข้างจะสู้กันกระหน่ำดับกระจายเหมือนกันเพราะจากที่ลองไปกดดูนะครับในช่องทางออนไลน์ในบ้านเรานะทั้งพวก Lazada JD Power Buy หรืออะไรก็ตามนะครับทีวีจาก Samsung LG ที่ไซส์65นิ้วบางตัวเป็นสมาร์ททีวีด้วยราคาก็ไม่ได้หนีจากตัวมี TV 4S นี่เท่าไหร่เลยคือ 4K HDR Plus เหมือนกันราคาก็ออกมาประมาณ 20,000 หมื่นปลายอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่แฟนเซลมีหลายคนก็บอกว่าอาจจะมีสเปคบางอย่างที่รวมๆแล้วดีกว่าฝั่งของแบรนด์หรือเปล่าแต่ถ้าเกิดว่าราคามันชนกับพวกแบรนด์ทีวีแบบนี้ก็อาจจะไม่ได้ขายง่ายเหมือนเมื่อก่อนที่เน้นราคาถูกหรือเปล่าแต่ถ้าราคามันขยับมาชนกับพวกแบรนด์ที่แบบเป็นอินเตอร์แบรนด์แบบนี้นะครับก็ไม่แน่ว่าจะขายง่ายเหมือนสมัยที่ราคาถูกกว่าเขาแบบหลายพันบาทหรือเปล่าส่วนอีกข่าวนึงที่ฮือฮาไม่แพ้การเปิดตัวของมี10ไลท์นะครับก็คือสิทธิบัตรใหม่ที่ทาง Xiaomi ไปจดเอาไว้กับ Smart Mask นะครับหรือว่าหน้ากากอัจฉริยะที่ปกติแล้วเห็นว่าตอนนี้ Xiaomi เองก็มีหน้ากากเอามาหลายรูปแบบมากมายทั้งหน้ากากแบบใหญ่ๆหน้ากากสำหรับเด็กที่ดูสีสดใสนะครับแต่ตัว Smart Mask ตัวนี้เนี่ยมีความพิเศษเพิ่มเติมก็คือภายในตัว Mask ครับจะมีระบบที่เอาไว้ตรวจสอบอัตราการหายใจของเรานะครับเข้าออกบ่อยแค่ไหนมีการตรวจวัดสภาพฝุ่นภายนอกพูดง่ายๆคือตัวหน้ากากตัวนี้นะครับจะสามารถเช็คสภาพฝุ่น PM 2.5 ได้ว่าหนาแน่นแค่ไหนอันตรายหรือเปล่าส่วนภายในหน้ากากเนี่ยก็จะมีเซ็นเซอร์ตรวจจับว่าเราหายใจเป็นยังไงบ้างเต็มปอดหรือเปล่าออกซิเจนออกมาเท่าไหร่อะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าตัว Smart Mask เนี่ยก็ต้องทำงานร่วมกับมือถือตลอดเวลาคือต้องจับคู่ pairing กันเพื่อจะได้ข้อมูลที่เก็บจากหน้ากากเนี่ยส่งไปวิเคราะห์แล้วก็กลับมาเป็นข้อมูลให้เราบันทึกเอาไว้อันนี้ไม่ต้องรีบตื่นเต้นกันมากเพราะว่าสิทธิบัตรเพิ่งจะผ่านนะครับตอนนี้ก็ต้องใช้เวลาในการศึกษาวิจัยแล้วก็ทำต่อว่าจะออกมาได้จริงเมื่อไหร่ถ้าเกิดว่าเมื่อไหร่มันออกมาแล้วทางตัวแซมในภาพจะมานำเสนอแน่นอนครับมาต่อกันที่ข่าวจากฝั่งของ Apple iPhone กันบ้าง นะครับหลายคนน่าจะรู้กันอยู่แล้วว่า Apple เนี่ยกำลังจะเปิดตัว iPhone SE 2อันนี้คือชื่อแรกที่ลือกันมาถัดมาก็จะเป็น iPhone 9นะบอกว่าเรียก iPhone 9แทนหรือเปล่าใช้ iPhone SE 2แล้วซึ่งการมีอยู่ของรุ่นนี้เนี่ยก็ดูถ้าจะเป็นจริงครับเพราะว่ามีข่าวมาหลายรอบเหมือนกันจากทั้งนักวิเคราะห์เองหรือว่าทาง Apple เองก็ตามว่าการเปิดตัว iPhone รุ่นใหม่เนี่ยต้องเลื่อนออกไปเรื่อยๆเนื่องจากภาวะโรงงานต้องปิดมีการระบาดของไวรัสนะครับก็คือทำงานไม่ทันนั่นเองทำให้กว่าที่จะผลิตอะไรทุกอย่างออกมาประกอบเป็น iPhone ตัวนี้ได้เนี่ยต้องใช้เวลาอีกสักพักนึงครับแต่ว่าล่าสุดตอนนี้หลังจากสถานการณ์โดยรวมในจีนดีขึ้นแล้วก็เหมือนกับโรงงานบางแห่งจะเริ่มกลับมาทำงานได้แล้วนะครับ Apple ก็เลยมีข่าวมาว่า Apple เนี่ยจะมีการเปิดตัว iPhone 9ตัวนี้ออกมาในวันที่15เมษายนซึ่งดีไซน์รูปร่างหน้าตาเนี่ยน่าจะมาในสไตล์ของ iPhone 8ก็คือยังมีขอบด้านบนด้านล่างหนาเหมือนเดิมมาพร้อมกับ Touch ID ครับแล้วก็อาจเป็นกล้องเดี่ยวด้วยแต่จะได้พลังความแรงของชิปเซตตัวใหม่อย่าง A13 Bionic ซึ่งจากหลายข่าวที่ลือกันมาตลอดในช่วงต้นปีนี้ครับก็ฟันธงมาว่านี่จะเป็น iPhone ตัวแรกที่ Apple เปิดราคามาถูกที่สุดเท่าที่เคยขายมาเห็นเลขแผ่นๆออกมาว่าราวๆหมื่นต้นๆเท่านั้นครับโอ้โหอันนี้ถ้าเกิดว่าออกมาจริงเนี่ยถือว่าน่าสนใจนะครับแต่อยากให้เป็นแบบข่าวลือพลิกล็อกเหมือนเมื่อตอน iPhone 5C ฮะถ้าจำได้ตอนนั้นคือบนบอก iPhone 5C เนี่ยต้องออกมาถูกมากหมื่นเดียวตอนนั้นโผล่มาจริงคือ 20,000 กว่าบาทเหมือนเดิมแต่ถ้าเกิดดูจากการตั้งราคา iPhone 11ในรอบนี้นะครับก็มีความเป็นไปได้ว่า iPhone 9เนี่ยน่าจะเริ่มต้นที่ต่ำกว่า 20,000 แน่ๆแหละยังไงก็รอตามลุ้นกันนะครับอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้ก็จะมาถึงแล้วสำหรับการเปิดตัว iPhone 9ตะกี้ก็มีวัน Plus 8วันที่14นะครับแล้วก็มีข่าวว่า iPhone 9วันที่15ย้อนกลับมาอีกนึงวันสงกรานต์เป๊ะนะครับ13เมษายนมีข่าวว่า Oppo นะครับจะเปิดตัว Reno 8 2นะครับที่ประเทศจีนอันนี้ยังมีแค่ภาพทีเซอร์ออกมาบางๆเบาๆเท่านั้นยังไม่ได้มีข้อมูลเพิ่มเติมอะไรแต่บอกเลยว่าสงกรานต์นี้13 45เราจะงานเปิดตัวมือถือใหม่3รุ่นติดกันทุกวันแน่นอนกลับมาทวงบัลลังก์แชมป์ได้แล้วนะครับสำหรับ Huawei P40 Pro กับการให้คะแนนกล้องจากเว็บไซต์ DxO Bark นะครับรอบนี้ก็ทำคะแนนรวมไปสูงถึง128นะครับเรียกว่าแซงหน้า Oppo Find X2 Pro แล้วก็
มี10 Pro มาเรียบร้อยนะฮะโดยทางเด็กส่งมาให้คะแนนไว้นะครับสำหรับการถ่ายภาพนิ่งของตัว P40 Pro เนี่ยอยู่ที่140คะแนนทางเด็กส่งมาครับชื่นชมว่าเซ็นเซอร์ใหม่ความละเอียด50ล้านพิกเซลแล้วก็มีขนาดใหญ่มากๆตัวนี้เนี่ยถ่ายภาพออกมาเก็บ Dynamic Range ได้กว้างมากๆแล้วก็จัดการในเรื่องของ Noise ได้เป็นอย่างดีทั้งมันสามารถจะเก็บภาพไม่ว่าจะเป็นสภาพแสงไหนๆครับจะสว่างจะมืดก็ถ่ายออกมาได้ดีทั้งหมดรวมถึงในโหมดถ่ายวิดีโอนะครับที่ได้ไปถึง105คะแนนอันนี้ก็บอกว่าด้วยตัว CineLens ที่เคยใช้ในตอน Mate 30 Pro แล้วก็เอามาต่อยอดใน P40 Pro นะครับตัวนี้ก็สามารถถ่ายวิดีโอได้ Exposure ดี Dynamic Range ก็สุดยอดและจัดการกับเรื่องของ White Balance และสีสันได้แม่นยำมากขึ้นส่วนใครที่อยากเป็นเจ้าของ P40 Pro นะครับตอนเห็นข่าวว่าหัวประเทศไทยเนี่ยเริ่มจะมีเครื่องเข้ามาแล้วนะน่าจะใกล้ประกาศราคาเร็วๆนี้นะครับผมส่วนทางรอยแซดเองเราก็มีการอันบ็อกซ์แกะกล่องให้ดูเครื่องจริงไปแล้วครับทั้ง P40 แล้วก็ P40 Pro ใครสนใจตัวไหนลองไปดูในคลิปกันได้เลยส่วนค่ายมือถือแบรนด์ออนไลน์ของ Huawei อย่าง Honor นะครับล่าสุดที่จีนเนี่ยก็มีการเปิดตัวมือถือใหม่ถึง2รุ่นด้วยกันก็คือ Honor 30S นะครับมือถือ 5G กล้องหลัง4ตัวความเร็ว64ล้านพิกเซลนะครับมาพร้อมกับชิป Kirin 820ที่ผลิตบนสถาปัตยกรรมใหม่ล่าสุดนะครับผมแล้วก็สามารถทำเบนช์มาร์คคะแนนออกมาได้ใกล้เคียงกับชิปเรือธงของช่วงปีที่ผ่านมาก็คือเรียกว่าสามารถทำคะแนนออกมาได้สูสีกับ Kirin 980แล้วก็ Snapdragon 855เลยทีเดียวโดยราคาของตัว Honor 30S นะครับเห็นว่าเปิดมาแค่หมื่นนิดๆเท่านั้นส่วนอีกรุ่นนึงเป็นราคาประหยัดนะครับก็คือ Honor Play 9A ตัวนี้มาพร้อมกับกล้องคู่แบต 5,000 มิลลิแอมป์นะครับราคาที่จีนเนี่ยเปิดมาไม่ถึง 5,000 บาทส่วนตลาดในบ้านเราตอนนี้เหมือนกับ Honor จะเงียบๆลงไปหน่อยนึงนะครับล่าสุดจากที่ตามได้เนี่ยจะมีแต่รุ่นกลางที่เข้ามาขายในบ้านเราหรือพวกแกดเจ็ตต่างๆเช่นตัว Honor Magic Watch อะไรแบบนี้กับพวก Smart Band ครับคงต้องรอดูสถานการณ์กันต่อไปนะครับว่าหลังจากช่วงนี้ไปแล้วผ่านพ้นจากช่วงไวรัสไปเนี่ย Honor จะกลับมาลุยตลาดบ้านเราอีกรอบนึงหรือเปล่าจบจากข่าวสารในต่างประเทศแล้วนะครับก็มาอัปเดตกับข่าวสารในบ้านเรากันต่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็น่าจะมีประเด็นในเรื่องของการกักตัวอยู่บ้านนะครับหยุดเชื้อกันไปนะครับเพื่อชาติและหน่วยงานต่างๆก็เริ่มมาเยียวยาครับก็มีการไปลงทะเบียนรับเงิน 5,000 บาทนะครับรวมถึงแอปต่างๆแล้วก็ฟรีเน็ตอะไรพวกนี้เดี๋ยวมาอัปเดตกันในช่วงท้ายๆนะครับผมเดี๋ยวมาเริ่มกันที่ข่าวของตัว Huawei นะครับกับระบบ AI ที่มีข่าวว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีการทดลองใช้ที่ฟิลิปปินส์นะครับมาแล้วในการเอาระบบ AI กับคลาวด์เบสของ Huawei เนี่ยมาช่วยในการสแกนฟิล์มเอ็กซเรย์ปอดเพื่อระบุว่าคนไข้เนี่ยมีการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 หรือโควิด-19หรือเปล่านะครับและว่าล่าสุดเห็นว่าตอนนี้ก็เอามาทดลองใช้ในไทยแล้วด้วยนะครับที่โรงพยาบาลรามาธิบดีซึ่งจากผลที่ทดลองกันมานะครับก็สามารถอ่านค่าได้แม่นยำ มากถึง 96% นะครับก็น่าจะนำมาช่วยในการคัดกรองอ่านฟิล์มผู้ป่วยครับก่อนที่จะส่งให้แพทย์วินิจฉัยอีกรอบนึงได้ซึ่งถ้าเกิดมันสามารถทำงานได้ดีมากๆนะครับก็น่าจะมีการติดตั้งเพิ่มในเบื้องต้นก็น่าช่วยเรื่องของการลดระยะเวลาในการอ่านฟิล์มของแพทย์นะครับก็คือเรียกว่าเป็นการสกรีนให้ก่อน1รอบนั่นเองแล้วถ้าเกิดว่ามันเวิร์คมากๆเนี่ยทางหัวก็น่าจะมีการขยายไปติดตั้งโรงพยาบาลอื่นเพิ่มเติมครับนอกจากรามาธิบดีและเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับสภาดิจิตอลก็ได้ออกมาเปิดตัวนะครับแอปต่างๆที่ให้ผู้คนทั่วไปเนี่ยสามารถจะโหลดไปติดตั้งเพื่อติดตามเรื่องของไวรัสแล้วก็ช่วยในการแทร็กหรือว่าติดตามนะครับและเวลาทำไทม์ไลน์ว่าก่อนหน้านี้14วันหรือช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราหรือว่าผู้ป่วยไปไหนมาบ้างครับก็จะมีแอปทั้งหมด4ตัวด้วยกันก็คือ Self Decare You Saveyour QR แล้วก็แทนคุณนะครับก็จะมีฟังก์ชันหน้าที่ในการทำงานที่แตกต่างออกไปบางตัวก็จะเป็นการทำเมนูก็คือการสแกน QR code สถานที่ต่างๆนั่นเองอย่าง Self Decare เนี่ยก็จะเป็นการใช้ GPS นะครับระบุตำแหน่งที่เราเคยไปมาก็จะมีการทำเหมือนกับเช็คอินไปเรื่อยๆนะครับหลังที่เราเปิดใช้งานแอปที่2คือตัว You Save เนี่ยก็จะเป็นลักษณะของการใช้ตัว Bluetooth นะครับเพื่อระบุตำแหน่งว่าเรากับคนอื่นเนี่ยเคยมาที่นี่หรือเปล่าแล้วถ้าเกิดว่ามีประวัติของผู้ใช้งาน You Save อาจจะมีการติดเชื้อหรืออะไรมาแล้วเคยไปสถานที่นั้นๆก็อาจจะมีการแจ้งเตือนขึ้นมาด้วย YoQR ก็จะเป็นการใช้แอปนะครับในการสแกนเก็บโลเคชั่นที่เราเคยเดินทางไปมาซึ่งอันนี้ก็ต้องให้ทางหน่วยงานต่างๆหรือสถานที่ร้านค้าเนี่ยปริ้น QR code มาแปะไว้ที่ร้านด้วยส่วนแทนคุณเนี่ยก็จะเป็นแอปที่เอาไว้สำหรับเรียกรถพยาบาลหรืออาสาสมัครมาช่วยดูแลผู้ป่วยที่สูงอายุนะครับซึ่งทั้ง4ตัวนี้ก็มีฟังก์ชันการใช้งานที่แตกต่างกันออกไปนะครับแต่ว่าแอปบางตัวเนี่ยตอนนี้ยังไม่สามารถใช้งานได้เห็นว่าจะเริ่มใช้งานได้จริงๆก็คือช่วงเดือนกลางเดือนเมษายนนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงเวลานี้นะครับเอาจริงไวรัสก็เริ่มระบาดมากขึ้นแล้วมีการประกาศผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแอปที่ใช้ได้ตอนนี้เลยก็คือตัวของ Google Location History นะครับสามารถจะเปิดเช็คประวัติย้อนหลังได้ว่าเราเคยไปที่ไหนมาบ้างคือเช็คได้เป็นเวลาเลยนะเช้ากี่โมงเที่ยงกี่โมงเย็นกี่โมงอยู่ที่นั่นตรงนั้นตรงนี้เป็นเวลาเท่าไหร่นะครับผมถ้าเกิดอยากรู้ว่าใช้งานยังไงมันทำยากหรือเปล่าลองมาดูคลิปสอนการใช้งาน Google Location History ของ Droidsense ได้เลยครับนอกจากนั้นทางสภาดิจิตอลนะครับก็ได้มีการหารือกับโรงเรียนและสถานศึกษาต่าง
างๆในการออกแพ็กเกจซิมมาเพื่อให้นักเรียนที่ศึกษาเนี่ยสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้เพราะว่าในช่วงนี้นะครับการเรียนการสอนต้องหยุดไปก่อนเนื่องจากการระบาดของไวรัสนะครับซึ่งในช่วงหลังจากนี้อาจจะต้องมีการเรียนทางไกลนะครับผ่านพวกคอนเฟอเรนซ์ผ่านแอปต่างๆอย่างเช่น Zoom Microsoft Teams อะไรอย่างงี้แต่นักเรียนบางคนนี่อาจจะมีปัญหาเรื่องของอินเทอร์เน็ตไม่สามารถใช้งานได้อยู่ไกลบ้างละบ้านเน็ตไม่ถึงต้องใช้ซิมเท่านั้นต้องใช้เน็ตมือถืออย่างเดียวแต่ก็อาจจะมีเรื่องของทุนทรัพย์อีกที่โอ้ค่าเน็ตมันแพงนะครับสุดท้ายแล้วทางสภาดิจิตอลก็ได้ทำการหารือกับค่ายมือถือทั้ง3อย่าง AS To Group H แล้วก็ Dtac นะครับในการออกมาเป็น Student SIM นะครับให้นักเรียนเนี่ยสามารถจะใช้งานเน็ตในราคาประหยัดได้ก็คือรองเป็นแพ็คเกจครับเป็นเน็ต4เมกะบิตไม่อั้น30วันนะครับในราคา400บาทซึ่งในเบื้องต้นนะครับทางมหาวิทยาลัยโรงเรียนหรือว่าสถานศึกษาต่างๆครับที่ต้องการจะใช้แพ็คเกจพวกนี้เนี่ยก็ให้ทำเรื่องติดต่อไปกับเครือข่ายนะครับเพื่อตกลงกันว่าจะรับซิมซื้อซิมกันยังไงคิดเป็นเงินเท่าไหร่นะครับโดยบางมหาวิทยาลัยเองอาจจะมีการออกค่าซิมให้เลยแล้วก็ให้ทางนักศึกษาไปรับซิมที่มหาลัยหรือว่าทำการจัดส่งไปที่บ้านนะครับแต่บางที่ก็อาจจะเลือกวิธีการที่ง่ายกว่าเช่นเอาชื่อนักศึกษาไปลงทะเบียนกับเครือข่ายเอาไว้หลังจากนั้นนักเรียนนักศึกษาก็สามารถจะไปรับซิมได้ที่ศูนย์บริการต่างๆทั่วประเทศซึ่งอันนั้นเนี่ยมันเป็นซิมสำหรับนักเรียนเท่านั้นคือ Student SIM นะครับซึ่งซิมตัวนี้อย่างที่บอกว่าเป็นซิมเฉพาะนักเรียนนักศึกษานะครับแต่สำหรับคนทั่วไปนะครับที่อยากใช้เน็ตฟรีในช่วงนี้ก็มีเน็ต10กิกให้นะครับจากทางกสทช.ตอนนี้ก็ตกลงเรียบร้อยอนุมัติกันแล้วนะครับว่าทุกคนนะครับสามารถจะกดรหัสเข้าไปเพื่อขอใช้เน็ต10กิกฟรีได้ในวันที่10เมษายนนี้นะครับโดยวิธีการกดก็ไม่ได้ยากเลยดอกจัน170ดอกจันตามด้วยเลขประชาชนแล้วก็สี่เหลี่ยมโทรออกนะครับหลังจากนั้นก็ได้เน็ต10กิกะไบต์นะครับมาใช้เป็นเวลา30วันส่วนมาตรการของเน็ตบ้านครับกสทช.ก็มีออกมาเหมือนกันนะก็บอกว่าทางกสทช.เองก็ประกาศออกมาแล้วเหมือนกันนะครับว่าใครใช้ไปเน็ตไฟเบอร์เนี่ยในช่วง30วันนี้นะครับก็จะใช้ได้เต็มสปีดคือเป็นโปรเน็ต 100% นะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ใช้งานเป็นพวกสาย VDSL ยังเป็นสายโทรศัพท์อยู่เนี่ยทางกสทช.ก็คุยกับโอเปอเรเตอร์นะครับเพื่อปรับสปีดให้ได้สูงสุดเท่าที่มันจะรองรับได้นะครับเพื่อที่จะได้ตอบโจทย์การใช้งานหรือการ Work From Home ในช่วงนี้นั่นเองครับแต่ไม่ได้หมดแค่นั้นครับเพราะว่ายังมีโปรเน็ตอีกอันนึงที่ถือว่าคุ้มสุดๆเหมือนกันจาก TOT ครับกับ SIM for Work เน็ต 4G ไม่อั้นเป็นเวลา60วันนะครับคือใช้ได้2เดือนเลยแถมราคาซิมในแค่66บาทเท่านั้นเองเรียกว่าเป็นหนึ่งในโปรที่คุ้มสุดๆเลยก็ว่าได้นะครับแต่อันนี้ก็มีหลายคนทักถามว่าเหมือนกันว่าแล้วเสาสัญญาณเป็นยังไงบ้างตอนนี้ทาง TOT เนี่ยมีทั้งหมด2คลื่นคือ2001กับ2003ที่มีการเช่าไปใช้งานโรมมิ่งจากทาง AS แล้วก็ Dtac ด้วยตัวคลื่นเนี่ยก็ต้องบอกว่าถือว่าครอบคลุมในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าไม่ได้ครอบคลุมแบบทั่วประเทศแน่ๆแหละแต่ก็ไม่น่าใช่ปัญหาสำหรับคนที่อยากจะซื้อลองไปใช้งานครับเพราะว่าค่าซิมแค่66บาทเท่านั้นเองน่าจะทำให้หลายคนมองว่าเอ้ยแบบนี้จะซื้อไปลองดีหรือเปล่าหรือยังไงนะครับก็ต้องบอกว่าด้วยค่าซิมของมันแค่66บาทการจะซื้อไปลองไม่ใช่ปัญหาเลยเพราะว่าราคามันถูกมากๆถ้าเทียบกับซิมตามเซเว่นหรือว่าตามที่อื่นที่ขายกันเนี่ยตอนนี้ก็49บาทขั้นต่ำอยู่แล้วไม่ได้อะไรเลยด้วยแค่ได้ซิมมาเบอร์เดียวนะครับปัญหาที่หนักกว่าจริงก็คือหาซื้อที่ไหนเพราะศูนย์บริการ TOT นี่มีน้อยมากผมเองไปลองติดต่อมาแล้วก็ปรากฏว่าซิมหมดอีกต่างหากคือนอกจากศูนย์บริการจะน้อยแล้วนะครับคือยังไม่ได้ครอบคลุมมากเท่าไหร่นี่ซิมยังหายากอีกเหรอแต่ด้วยความคุ้มค่าของมันเนี่ยก็ถือว่าน่าลองอยู่นะครับแล้วก็ไม่ได้หมดแค่66บาทนี้เท่านั้นนะครับเพราะว่าหลังจากใช้งานไป2เดือนแล้วเนี่ยเราสามารถจะซื้อโปรโมชั่นออนท็อปเพิ่มได้อีกคือถ้าลองแล้วบริเวณที่เราอยู่มันเวิร์คคือที่บ้านมันใช้งานได้เน็ตวิ่งนะครับก็สามารถจะจ่ายราคาประหยัดสุดๆอีกกับเน็ต4เมก500บาทใช้ได้10เดือนคือตกเดือนละ50บาทหรือถ้าเกิดว่าใครเอาไปลองแล้วเฮ้ยเน็ตวิ่งได้เกิน4เมกนะมีโปรดีกว่านี้ไหมก็ไปจัดตัว TOT SIM for Work เวอร์ชั่น3ครับอันนี้จ่ายแค่900บาทได้เน็ตเต็มสปีดเท่าที่บ้านคุณจะใช้ได้ไปเลยก็10เดือนเหมือนกันหารออกมาแล้วตกเดือนละ90บาทเท่านั้นเองเรียกว่าเป็นราคาที่โปรบ้านเลื่อนเนี่ยหงายหลังไปเลยนะครับมึนไปเลยไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันแต่ที่บอกว่าเรื่องของคลื่นนะครับแล้วก็ความเร็วในการใช้งานเนี่ยเป็นอะไรที่ลึกลับมากๆเพราะว่าทางเว็บไซต์ของ TOT ตอนนี้นะครับไม่สามารถหาได้แล้วว่าตอนนี้เครือข่ายครอบคลุมแค่ไหนแล้วความเร็วเน็ตเท่าไหร่ก็ไม่เคยบอกด้วยแต่ไม่ต้องกลัวถ้าเกิดผมหาซื้อซิมได้เดี๋ยวมาเทสมารีวิวโชว์ในช่องรอยแซงแน่นอนครับส่วนใครที่กำลังเล็งมือถือใหม่ๆและเวอร์แท็บเล็ตนะครับในเดือนเมษายนนี้เราน่าจะเห็นมือถือใหม่ๆที่วางขายกันนะครับในช่วงเดือนนี้แหละก็คือ Huawei P40P40 Pro นะครับแล้วก็เห็นว่ามี Nova 7i ผ่านกสทช.มาแล้วเช่นกันแล้วก็มี Mi 10 Galaxy M31 M21 แบตอึดตระกูลนี้ก็มาแล้วนะครับแล้วก็ยังมีรุ่นใหม่อย่าง Galaxy Tab S6 Lite นะตามมาอีกแล้วก็คาดว่า
vivo v19 น่าจะวางขายในเดือนนี้แหละรวมถึง oppo a91 รวมถึง a31 ก็มาแล้วและนั่นข่าวสารทั้งหมดนะครับที่ทางหิวข่าวอัปเดตให้ฟังในสัปดาห์นี้อย่างไรก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับผมและที่ลืมไม่ได้จริงๆเลยก็คือวันที่10เมษายนนี้นะครับอย่าลืมเน็ตฟรีจากกสทช10กิกเอาไปใช้กันกดดอกจัน170ดอกจันเลขประชาชนแล้วก็สี่เหลี่ยมโทรออกสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติกันนะครับทุกคนสวัสดีครับ